ตอนนี้ไม่มีที่พักเลยมาถึงที่นี่อันนี้ติดต่อกันไม่ได้เพราะว่า Monday close วันนี้ Monday Haboshi Arabochi Arabochi Habun Makaseyo Habun Makaseyo แปลว่ากินข้าวยังไปถามเขาทำไมน่าอีทนะเอาไหมไปแล้วกันในคลิปบอกคลิปโอ้นี่จับแชร์ปะได้ไหมก็คือผัดอุ้นเส้นแต่พอว่าเข้าร้านเกาหลีปุ๊บจับแชร์เหมือนเราหายจากเกาหลีไปมัน 2-3 ปีอะโควิดอะแล้วมาครั้งนี้มันใหม่ไปหมดมันแบบว้าตื่นตาตื่นใจไม่รู้ตอนนี้ไม่มีที่พักเลยมาถึงที่นี่อันนี้ติดต่อกันไม่ได้เพราะว่า Monday close วันนี้ Monday ก็เลยขอเปิดประตูเข้าไปขี้หน่อยมันปิดเปิดกล้องดิเปิดกล้องดูในกล้องหน่อยมึงเปิดกล้องอันนี้คืออีชีเขามาเกาหลีปีประมาณหมื่นครับกูบอกว่ามึงก็ใช่ป่ะเดี๋ยวกูคุยกับกล้องแป๊บนึงบุกแล้วกูคุยกับอีชีกูบอกว่ามึงจองห้องให้กูหน่อยสมมติจองโรงแรม A กูบอกจอง A เลยกูจะเข้าที่พักแล้ว B ก็สวยอุ้ยแต่ C สวยกว่าอุ้ยดีไปยัน F แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ได้ยังยังไม่ได้ทั้งโรงแรมนึงเราพูดได้หนึ่งห้องแล้วอะไรวะนั่นโอ้ยเอานี่ไงไปเลยนี่ไปไหนไปเลยเดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวชี้ดูว่าอีเขาจองอะไรไว้โฮเทลสกายพาร์คเซ็นทรัลมายองดงเดี๋ยวอีเอ็มอีพีหน้ากูจะเล่าเรื่องอีนี่สัก3ชั่วโมงกูจะบอกว่าไปโดนยันที่ไหนไปกับใครกูจะบอกหมดเลยให้กูพูดไหมล่ะกีฬาสี่ลาดอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยถึงไม่ถึงแค่นี้มันเริ่มทำแผนที่ก่อนเดี๋ยวพีทจะโดนยาก็จะมีเนเวอร์แมปอยู่นะใช่ครับเซ็นทรัลเมียงดงพูดเดิมๆอันนี้ใกล้อะไรมั่งใกล้เมียงดงเลยไม่ใกล้แต่ว่านั่งแท็กซี่ไปได้บอกเมียงดงเมียงดงเมียงดงนะไม่แล้วโรงแรมเนี่ยใกล้อะไรมั่งที่ไปนอนเนี่ยก็อยู่ในเมียงดงเลยมันก็เดินแดกของไปดิแดกของใครของที่เราซื้อหรือของคนอื่นของที่เราซื้อหรือของคนอื่นด้วยครบถ้วนอันนี้คืออยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรหมดเลยใช่ป่ะเออช้อปปิ้งมีทุกอย่างทั้งแบบมึงจะทาเจ็ดสีตรงนั้นมึงก็มีเลยตรงนั้นน่ะทาเจ็ดสีตรงไหนบล็อกตาเหรอตรงนี้อีชีคุณออกทีวีอยู่นะไม่เอาแต่มันก็ไม่บอกว่าแอสมองดีแอสมองดีวันห้องดีว่าน้องเรียกแก๊ปได้ไหมไม่มีแก๊ปอีเรียกแท็กซี่ไปเลยบอกแอสเซชีต้องพูดว่าไงนะฮาร์บอชีอาราบอชีอาราบอชีฮาบุนมากาเซโยฮาบุนมากาเซโยแปลว่ากินข้าวยังไปถามเขาทำไมเขาเผื่อเขาหิวไงอีเราก็ต้องแบบดูแลคนทุกประเทศเพราะเราคนใจดีแค่นี้นะไม่รู้เรื่องเลยใช้แล้วนะไปให้ถูกนะกูกลับไทยเลยจบแล้วกลับไปนอนบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่มึงกดแผนที่เนี่ยเห็นป่ะกูส่งให้มึงในไลน์ส่งแผนที่เนเวอร์แมปแล้วเปิดให้เขาดูว่าจะไปตรงเนี้ยอ่ะแล้วภาษาเกาหลีเลยกูเก่งเลยทีนี้เออนั่นแหละกูส่งไปให้แล้วนั่นไงหรือให้กูส่งคลิปเสียงไปด้วยว่าโฮเทลสกายพาร์คซื่อเซ็นทรัลเมียงดงคำเตือนอย่ามีเพื่อนเป็นกระเทยนะชีวิตเนี่ยผมบอกเลยกระเทยไม่ใช่คนตลกแค่นี้นะเออไปให้ถึงก่อนแล้วบอกด้วยเออถึงก็โทรหาเออมาเขาใส่ปะเขาใส่ปะเขาใส่ปะสรุปได้นอนไหมวันนี้ไม่รู้เดี๋ยวกลับไปนอนไทยแล้วกลับมาใหม่พรุ่งนี้ไม่มีที่นอนจริงไปนอนนั่งได้ B2 เชียงรายมันจบๆไปไปแล้วทีนี้นะที่จะไปแล้วคือเราจะไปนั่งแท็กซี่ไปโฮเทลพาร์คเมียงดงไป go มาแล้วจ้าโกโก้เอ็มดีนะจ๊ะคิดถึงโกโก้คิดถึงเอ็มดีนี่ตัวนี้จะบอกว่าลองมาหลายเดือนมากๆตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะเป็นคนที่สายบุฟเฟ่ชอบกินบุฟเฟ่มากและที่สำคัญตอนนี้คือแดกเบียร์ไม่ไหวทำยังไงจะให้พุงยุบใช่ไหมจ๊ะโกโก้เอ็มดีตัวนี้1กล่องมี10ซองกินได้10วันจากปกติ1กล่อง590บาทถ้ามาจากคลิปนี้เหลือเพียง1กล่อง299บาทส่งฟรีแต่เก๋กว่านั้น3กล่องกินได้ไปเลยเดือนนึงเหลือ790บาทส่งฟรีไม่กดบิดคุมหิวอิ่มนานหวานด้วยยะหวานจ้าถ้าสมมติยังไม่มั่นใจโอ้โหมันจะได้ผลจริงหรอซื้อไปกิน1กล่องก่อนพี่จ๋าจาก590บาทเหลือ299บาทส่งฟรี
อันนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วดีใจมากๆเลยจ้ะค่ะที่ได้นอนแล้วอ่ะมึงเข้าใจปะใครที่เคยมาเกาหลีบ่อยๆอ่ะเราไม่รู้นะในความรู้สึกกูว่าของกูบ่อยอ่ะกูก็มาหลายครั้งอ่ะแต่ว่าครั้งนี้คือเป็นการ walk in หน้างานซึ่งมันจะแพงกว่าจองมาอยู่แล้วแต่ว่าราคาสะดุ้งหมดทุกที่แล้วตอนนี้โรงแรมที่มานอนก็คืออยู่ในเมียงดงเลยก็ไม่ได้แพงมากอ่ะคือเราประมาณ 3,500 ถือว่า 3,500 4,000 อ่ะโดยประมาณอ่ะ 3,500 ถึง 4,000 แต่ว่ามันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่แบบว่ามันยังมีแบบบ้านนู้นบ้านนี้บ้านเล็กบ้านน้อยอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มาก็ได้แบบว่าไม่อยากอยู่ไกลแล้วอยากลงมาเจอเลยนู่นนั่นก็ซื้อความสบายอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าก็เดินช้อปปิ้งปกติมันจะซื้ออะไรมั้งก็ไม่รู้งงๆอยู่ตอนนี้จ่ายค่าที่พักไปจะครึ่งแสนแล้วตอนนี้งงก็ซอยอยู่แหละป้าไม่ค่อยจอยเติมหมื่นห้าเท่าไหร่300 450เออถูกพี่ผ่านไหมเห็นไหมล่ะสวยด้วยน่าอีทนะเอาไหมไม่แล้วอันนี้กิฟต์หรอกิฟต์อันนี้คืออะไรไข่เอ็กเบรด3นาตูเซเซ yes วันจืออันนาตู3 thank youคืออะไรอ่ะไข่ไข่กระดาษอ่ะไม่ใช่เองเลยอร่อยนะหวานหวานดีก็ไข่ดาวอันนี้อร่อยมากไข่ชุบเจมส์ไปชอบกินอันนี้อันนี้เหมือนนี่แหละที่ผักทอดบ้านเราไอ้เหี้ยเนี่ยนะเว้ยตากล้องอ่ะไอ้เหี้ยเอ็มเนี่ยถ่ายดิเวลาเจออะไรก็ตามอ่ะจะต้องให้เหมือนที่บ้านให้ได้เลยอันนั้นเหมือนตอนนี้มาอยู่เมียงดงใช่ไหมคำแรกที่ถามคือว่าเหมือนเปิดท้ายไหมพี่มึงเปิดท้ายเมียงดงเปรียบเทียบเมืองดงเปรียบเป็นเปิดท้ายอ่ะเนี่ยใช่เลยอเวกคือมึงเนี่ยสำนึกรักบ้านเกิดประชาปฐุมมากๆเหี้ยอะไรก็เหมือนปฐุมหมดที่หลังใครจะมาเกาหลีไม่ต้องไปไหนแล้วไปไหนแทนเอาเวกนี่ข้างหน้าคือสยามเนี่ยรู้ป่ะทำไมถึงต้องทำคลิปจริงๆมาเกาหลีมันไม่ได้ตื่นเต้นเท่าครั้งนี้เหมือนเราหายจากเกาหลีไปมัน 2-3 ปีอะโควิดอะแล้วมาครั้งนี้มันใหม่ไปหมดมันแบบว้าตื่นตาตื่นใจมีเรื่องตื่นตาตื่นใจอีกเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีคนติดต่อบอกใครนะเวลาคนที่มาเกาหลีครั้งแรกอ่ะเขาก็จะแบบว่าไปช้อปปิ้งที่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไอ้เนี่ยไอ้เอ็มดูยันประวัติศาสตร์เกาหลีอ่ะมึงมันศึกษาไปมึงรู้เยอะของเกาหลีกันจนคนเกาหลีต้องหาอ่ะโอ้นี่จับแชร์ป่ะได้ไหมก็คือผัดวุ้นเส้นถ้าอยู่บ้านแม่ทำผัดวุ้นเส้นให้กินเราจะแบบสิ้นคิดป่ะแม่แต่พอว่าเข้าร้านเกาหลีปุ๊บจับแชร์อันนี้สตรอเบอรี่เครื่องน้ำตาลใช่ไหมที่นี่เขาจะฮิตมากเหมือนแบบคนทองใส่เดรสสีชมพูอ่ะมึงเขาจะแบบหมายถึงแบบว่าเคลือบด้วยความหวานอ่ะแต่ข้างในจริงๆก็แบบตอนแรกงั้นถ้าเปรียบกูเป็นอาหารก็คงเป็นตอนแรกแต่ข้างในหวานนะเราต้องจะเห็นเหรอคนยิ่งหม่าล่าเคลือบสตรอเบอรี่นี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ๊ะเข้าปีที่6แล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้ะตัวนี้คนที่หน้าติดสาเสียรอยสิวเสี้ยนสิวอุดตันสิวหนองสิวอักเสบสิวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจอย่าเพิ่งกดหายไปไหนดูนี่ในกล่องนี้เปิดออกมานะจ๊ะจะเป็นสบู่ตัวนี้นะจ๊ะ65กรัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้ช่วยให้ฟองมันนุ่มขึ้นนี่ให้ตีง่ายขึ้นเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจของมาตรงนี้ก่อนเราก็ทำอย่างนี้นะนี่เห็นฟองไหมฟองมันจะเป็นเหมือนฟองวิปครีมอ่ะเห็นปะใครจะมานั่งล้างให้มึงดูนี่กูล้างให้ดูเลยฟองก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วทำอย่างนี้สังเกตความนิ่มความนุ่มนวลเห็นความฟองนิ่มไหมมันไม่แสบหน้านะคะแล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้นะจ๊ะใครที่เริ่มแบบสิวขึ้นเนี่ยใช้ได้เลย
ดูดิเกลี้ยงหมดจดเข้าใจเขาว่าเกลี้ยงหมดจดปะไม่ต้องกลัวเลยว่าโอ้โหพี่ถ้าหนูใช้แล้วหน้าหนูจะแห้งไหมนี่เป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วยิ่งคนที่เป็นผิวมันยิ่งใช้ได้เลยเพราะว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเห็นไหมเห็นชัดๆไหมเห็นชัดเลยไหมจ๊ะเอาบอกพูดเรื่องราคาจากปกติ1ก้อน250บาทโปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาทส่งฟรีถ้าซื้อ3ก้อนจาก750เหลือ329บาทส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะนั่นแหละก็ประมาณนี้ประมาณนี้เลยเพราะว่ามาอย่างมาเราก็ไม่ได้แบบวาซ่าแต่ว่าเราไม่ได้มานานแล้วนึกออกปะมาถึงเราก็แบบถามว่ามันตื่นเต้นไหมมันก็เหมือนเดิมมาแต่มันความรู้สึกมันดีใจมันได้เหมือนกลับมาบ้านหลังที่สองอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็เป็นแบบจอยๆเฉพาะคลิปนี้นะคลิปนี้ก็เป็นฟิลแบบช้อปปิ้งกลุ่มใดๆอะไรอย่างเงี้ยฟิลเดินดูบรรยากาศจำเป็นไม่ใช่บอกแล้วเหมือนเวฟปทุมปทายใดๆแต่มันแค่รู้สึกว่าอากาศดีใครแบบอยากมาพักผ่อนก็วางแผนมันดีๆถ้าสมมติมาตามกูเนี่ยไม่คุ้มไม่ได้อะไรเลยหมดเยอะนะก็ลองดูลองหาเส้นทางกันดูเข้ามาไม่ได้ยากเดี๋ยวคลิปต่อไปทำเลย